ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็แฮปปี้นิวเอียร์นะคะทุกคนลิลี่กลับมาพบกับการทำคลิปที่ทำมาตลอดอยู่แล้วนะคะก็คือเป็น Favorite of 2019นั่นเองหรือว่า Best of 2019นะคะซึ่งวันนี้นะคะมาในความแบบดอกไม้ฟุ้งฟิ้งขายของอีกแล้วก็เป็นชุดนะคะจากร้านนาวิยาออฟฟิเชียลนะจ๊ะไม่ว่าจะหุ่นสาวอ้วนหุ่นตัวเล็กก็สามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าออกมาก็จะเป็นในสไตล์ของเรานะตัวนี้นี่ก็คือทำมาเป็นคอลเลกชันประจำปีใหม่นี้เลยนะคะก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้นะคะที่ IG นาวิยาออฟฟิเชียลเลยหยุดขายของก่อนนะกลับมารีวิวของกันก่อนนะโดยปีนี้นะคะจะแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมนะคะก็คือพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทสกินแคร์นะคะและพาร์ท2จะเป็นพาร์ทเมคอัพเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ทแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือพาร์ทสกินแคร์ในคลิปนี้เลยค่ะปีที่ผ่านมานะคะลิลี่ใช้เป็น2ตัวนี้แล้วรู้สึกชอบที่สุดนะคะก็คือตัว Ejudy แล้วก็ YSL ค่ะมาดูกันที่ราคาเบาๆกันก่อนนะอันนี้น่าจะราคาไม่ถึง200บาทด้วยซ้ํานะคะอันนี้ก็คือติดเฟเวอริตมาหลายปีมากๆแล้วลิลี่ใช้มาตั้งแต่สมัยวัยละอ่อนเลยจนถึงทุกวันนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นมาสคาร่ารีมูเวอร์ที่สามารถรีมูฟมาสคาร่าแล้วก็พวกอายไลเนอร์ต่างๆได้อย่างสะอาดหมดจดโดยที่ไม่ต้องออกแรงถูนานๆนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ตาของลิลี่แสบด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่ไฮเอนด์ขึ้นมากว่านะคะก็จะเป็นตัว YSL รู้สึกว่าตัวนี้นอกจากที่จะทำความสะอาดดวงตาได้อย่างสะอาดหมดจดโดยที่เราไม่ต้องเช็ดถูแรงๆแล้วอะค่ะก็คือทำให้ดวงตาของเราเนี่ยมีความแบบชุ่มชื้นด้วยเหมือนถนอมดวงตาเราด้วยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอาการแสบนะคะก็เลยเป็น2ตัวที่ลิลี่ยังยืนพื้นใช้อยู่ในปี2019นี้เหมือนเดิมค่ะต่อมาเราเป็นส่วนของคลีนซิ่งกันบ้างเปิดใจลองใช้มาเมื่อกลางปีได้ยินเสียงหรือเสียงเราอ้างว่าหลายๆคนเขาชอบกันมากนะคะก็คือเป็นคลีนิตซีโร่คลีนซิ่งบลัมออริจินอลนะคะเนื้อของเขาอะค่ะก็จะเป็นแบบที่ตักเหมือนครีมแบบนี้เป็นเนื้อบาล์มอยู่ด้านในนะตัวนี้คือเวลาลิลี่ใช้ลิลี่ก็จะเอามานวดๆกับผิวก่อนนะคะให้แบบเมคอัพละลายแล้วก็เอาน้ำมานวดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล้างออกอันนี้เป็นวิธีใช้ของลิลี่นะลิลี่ใช้แบบนี้เรารู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็สะอาดสำหรับลิลี่มากๆนะคะถือว่าถ้าเกิดใช้หมดเราจะต้องซื้อซ้ำแน่ๆนะคะเพราะว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสกินแคร์เกาหลีอยู่แล้วนะแล้วก็ชอบบานิลาโคมากๆด้วยนะคะพอมีบาล์มแล้วเราก็มีออยล์ออยล์ที่ชอบที่สุดของปีนี้ก็คือเป็นของชูอูเอมูระนะคะอันนี้ราคาเนี่ยอาจจะแรงกว่าตัวคลีนซิ่งบาล์มของบานิลาโคหน่อยนะก็แล้วแต่เราจะเลือกสรรกันช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ PM 2.5 คือลิลี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ผิวอะแย่มากแล้วตัวนี้เนี่ยเขามีความเป็นชาโคเป็นสกินพิวริฟายเออร์ก็เลยตอบโจทย์มากๆสำหรับในช่วงที่ผิวแย่ PM 2.5 หลังจากนั้นก็เลยลองใช้มาตลอดนะคะจริงๆแล้วอะก็คือเป็นแฟนตัวยงของออยชูอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่ใช้มาตั้งแต่สมัยที่ลิลี่ยังเด็กๆตอนที่ลิลี่เคยไปเล่นละครตอนเด็กๆลิลี่ก็ใช้ออยชูล้างตลอดนะคะเพราะว่าคุณแม่ใช้ยี่ห้อนี้มานานนมมากๆหมดไปหลายศตวรรษแล้วคุณแม่นี่น่าจะชอบรุ่นที่เป็นสีชมพูนะแต่ว่าสำหรับลิลี่ชอบรุ่นสีม่วงนะคะต่อมานะคะก็เป็น Cleansing Water 2อันที่เข้ารอบนะคะเป็นของแคลร์อันนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้หมดเกลี้ยงไปแล้วนะเป็น Micella Water นะคะซึ่งชอบแพ็คเกจเขามากๆเป็นแบบหัวเอาสำลีมาอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มๆกดๆ ก็จะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้โดยที่ไม่ทำให้แบบแสบตาเลยนะคะแล้วก็สามารถเช็ดเมคอัพได้ตั้งแต่เบายันหนักนะอย่างสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่เปื้องสำลีด้วยในขณะที่อีกตัวนึงหลายๆคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วว่าลิลี่ชอบมากๆเป็นของโซวาซูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลิลี่ไปซื้อที่เวียดนามมานะมันเป็นโปรโมชั่น2อันแบบ Travel Exclusive ซื้อที่แอร์พอร์ตมาที่กลิ่นของเขาอ่ะมันละมุนตุ้นอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นการให้สารบำรุงขณะที่ล้างหน้าไปด้วยมันเป็นอะไรที่อ่อนโยนกับผิวเรามากๆนะคะสำหรับโฟมล้างหน้านะคะคัดมา2ตัวเป็น Aqua Plus นะคะซึ่งอันนี้ก็เคยรีวิวไปอยู่แล้วในคลิปสำเพ็งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่ได้ลองนะเพราะว่าตอนนั้นมีโอกาสไปเกาหลีปกติลิลี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ The History of Who รุ่นสีขาวเป็นสูตร Brightening นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสูตร Hydrating นะคะซึ่ง texture ของเขามันจะมีความเป็นเจลๆอ่ะแล้วเวลาใช้รู้สึกว่าชุ่มชื้นกับผิวมากๆนะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้คู่กับเครื่องล้างหน้าโฟเรโอได้ดีมากๆเพราะว่าทำความสะอาดผิวได้โดยที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะมาดูที่ Aqua Plus Series กันบ้างอันนี้คือจะหมดแล้วนะมันเป็นขวดหัวปั๊มแบบนี้นะคะใช้ง่ายสะดวกดีตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ Milky Wash นะคะเหมือนไม่ถึงกับเป็นโฟมล้างหน้าซะทีเดียวเหมือนตัวนี้ที่มันออกจะแนวเป็นเจลๆหน่อยตัวนี้ก็ออกแนวเป็นน้ำนมน้ำนมหน่อยที่สำคัญก็คือเวลาลิลี่หน้าแหกหน้าแพ้อะไรมาเนี่ยลิลี่จะชอบใช้กับตัวนี้มากๆเพราะว่ามันจะอ่อนโยนต่อสภาพผิวอะค่ะคือไม่มีพวกแอลกอฮอล์แล้วก็
น้ำหอมต่างๆอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะก็หมดไปแล้วสำหรับกลุ่มล้างหน้าเรามาดูกลุ่มบำรุงผิวกันบ้างนะคะโดยอย่างแรกที่ลิลลี่จะพูดถึงก็คือเป็นกลุ่มน้ำตบนั่นเองก็ประกอบไปด้วย3ตัวนี้เลยทีนี้เรามาพูดถึงตัวแรกกันก่อนที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่ารู้ว่าลิลลี่เป็นแฟนของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะโดยปกติลิลลี่จะเป็นคนชอบสกินแคร์เกาหลีญี่ปุ่นอะไรฝั่งเอเชียมากๆอยู่แล้วนะคะซึ่งปีนี้นะคะที่เข้ารอบน้ำตบก็เป็นเหมือนเดิมนะของฮาดาลาโบก็คือเป็นพรีเมียมไวท์เนนิ่งโลชั่นนะคะเป็นตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผิวธรรมดาผิวผสมไปจนถึงผิวมันซึ่งช่วงนี้ลิลลี่เป็นคนผิวผสมนะคะก็คือจะมีความแห้งช่วงนี้นะแล้วก็มันบริเวณช่วงนี้นะก็คือตอบโจทย์มากนะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นแต่มันจะไม่ใช่การขาวกระจ่างใสแบบที่ทำให้ผิวแห้งอ่ะทุกคนนึกออกไหมบางทีเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันมีความกระจ่างใสมากๆบางทีมันจะมีพวกแอลกอฮอล์หรืออะไรต่างๆฉุนๆนะที่ทำให้ผิวของเรามีความแห้งได้แต่ในขณะเดียวกันฮาดาลาโบเขามีไฮยาลูโรนิกแอซิดในการที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีการทำงานร่วมกับทรานซามิกแอซิดนะคะแล้วก็วิตามินซีในการที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้นี่ก็เป็นอะไรที่ใช้มาตั้งแต่กลางปีแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะปกติเนี่ยลิลลี่จะชอบรุ่นสีขาวกับสีทองของเขาอะไรอยู่แล้วนะคือรู้สึกว่าฮาดาลาโบเป็นน้ำตบที่ตอบโจทย์มากๆนะลอกใจไปใช้อันอื่นสุดท้ายก็กลับมาตายรังนะคะเพราะว่าอันนึงเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็มีหลายฟังก์ชันมากๆนะไม่ว่าจะแบบทำมาเป็นมาสก์บางทีลิลลี่อ่ะแบบรู้สึกว่าหน้ามันหมองอ่ะหน้ามันโซมอ่ะลิลลี่ก็เอาตัวเนี้ยแช่ตู้เย็นไว้นะแล้วก็เทกับสำลีมาโปะเป็นมาสก์นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะซึ่งเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบน้ำๆแบบนี้นะก็คือเป็นน้ำตบเลยเวลาใช้ก็คือตบๆให้เข้าผิวอะค่ะก็คือเป็นอะไรที่ใช้ดีไม่เคยผิดหวังนะต่อมานะพอเราพูดถึงสกินแคร์ญี่ปุ่นที่คลองใจมา 3-4 ปีซ้อนของลิลลี่แล้วครั้งนี้มีน้ำตบอันใหม่ที่เข้ารอบมาเป็นของลาเนทนะคะนี่เป็นฝั่งเกาหลีซึ่งราคาก็จะแรงขึ้นนิดนึงนะคะโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นครีมสกินรีไฟเนอร์นะคะซึ่งจริงๆอันนี้สามารถใช้สเต็ปเดียวเลยก็ได้นะแต่สำหรับลิลลี่เอามาใช้เป็นน้ำตบนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถรับสารบำรุงสเต็ป ต่อไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะต่อมานะก็จะเป็นตัวนี้ราคาแรงสุดเป็นสายป๋อบ้างนะอันนี้คือคัดมา3สัญชาติเลยนะน้ำตบเป็นของChanel นะคะตัวนี้เป็น Hydra Beauty นะคะโดยตัวนี้เนี่ยเขาจะตอบโจทย์มากๆในการเติมน้ำให้ผิวนะซึ่งลิลลี่จะชอบใช้มากๆเลยนะคะเวลารู้สึกว่าผิวแห้งนะอันนี้ลิลลี่ซื้อมาแล้วก็ลองใช้รู้สึกว่ามันเห็นผลตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าทำให้ผิวมันมีความอิ่มน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาดูกันในส่วนของ Pre Serum ปกติลิลลี่จะใช้ตัวนี้ตลอดอยู่แล้วหลายๆคนคงรู้ว่าลิลลี่ชอบตัวลังโคม Genifique มากๆนะคะตั้งแต่ปี1ปี2ก็ใช้ตัวนี้แล้วอะค่ะทำให้ผิวของเรามีความแบบแอคทีเวทรับสารบำรุงต่างๆแล้วก็มีการซ่อมแซมฟื้นฟูผิวอะไรได้ดีมากๆนะคะลิลลี่จะพกตัวนี้ไปต่างประเทศตลอดนะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมันทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ค่อยแพ้ดีเวลาหน้าเหมือนจะแพ้น้ำแพ้อากาศดีลิลลี่ก็จะรีบโปะตัวนี้ใช้เลยนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีการปลอบประโลมแล้วก็ได้รับสารบำรุงต่างๆอย่างเต็มที่นะคะอ่ะต่อมาเป็นส่วนของเซรั่มกันบ้างนะคะซึ่งผู้เข้ารอบจะมี4คนนี้ด้วยกันมาเรามาดูกันที่คนแรกกันก่อนนะคะก็คือคาร์แรงส์แบรนด์โปรดของลิลลี่นั่นเองซึ่งปกติลิลลี่จะชอบตัวดับเบิลเซรั่มจริงๆลิลลี่ก็ยังชอบอยู่นะคะแต่ว่ารีวิวจนช้ำไปหมดแล้วนะว่าชอบขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวคนจะเบื่อกันมาดูตัวใหม่ที่ลิลลี่ได้ลองในปีนี้กันบ้างนะคะซึ่งเป็นตัวไลน์ของไวท์พลัสจริงๆอ่ะลิลลี่มีการใช้ฮาดาลาโบในการที่จะตอบโจทย์ในความกระจ่างใสอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงไหนที่อยากให้ผิวมันกระจ่างใสมากๆจากการไปเที่ยวทะเลหรือว่าอาบแดดต่างๆเนี่ยลิลลี่ก็จะใช้คาร์แรงส์ไวท์พลัสควบคู่ไปด้วยนะคะโดยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะที่มีกลิ่นที่ดีมากเหมือนเขาน่าจะมีประสานการบำรุงจากพวกโกจิเบอร์รี่อะไรต่างๆด้วยอะค่ะลงไปในนี้ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสแต่ว่าไม่แห้งกลิ่นก็คือดีมากๆไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ความบางเบาอะแล้วก็ไม่ทิ้งกับความเหนียวเนอะหนาเอาไว้ในผิวนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยค่ะต่อมาเป็นตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวคู่กันกับตัวนี้ละกันนะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเขามีเครือผลิตเดียวกันกับLGหลายๆคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากับเซรั่มของ The Face Shop อยู่แล้วเพราะปกติติด
favorite ทุกปีของลิลลี่เลยนะคะปีนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นแย่หัวดำฮวังเซงโก Rejuvenating Radiance นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสดูดแสงจันทร์แล้วก็คงความอ่อนเยาว์ด้วยในขณะที่ตัวนี้นะคะเป็นของ The History of Who Self Generating Anti Aging นะคะซึ่งเนื้อของเขาอะมีความเหมือนกันมากลิลลี่จะเทียบให้ทุกคนดูอันนี้เนี่ยจะมีความหรูหรามาเห่าเกาหลีจักรพรรดิเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันจ้ะก็เดี๋ยวเราจะเทียบกันให้ดูเลยนะว่าเนื้อของเขาอะมีความแบบเด้งดึงอะอันนี้เป็นเอเซนต์ที่แบบมีความยืดแบบเนี้ยในขณะที่ตัว The Face Shop เป็นเซรั่มที่มีความยืดแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่การพินิจพิจารณาของทุกคนแล้วแหละว่าราคางบอะไรต่างๆประมาณไหนนะซึ่งเดี๋ยวลิลลี่จะขึ้นลิงก์ราคาทั้งหมดที่พูดไปในวันนี้ไว้ตรง description box ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นหลายๆคนรีเควสต์มาว่าแบบเออราคาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้จะได้ไปดูกันง่ายๆนะทีนี้ก็กดลงไปดูกันเลยนะเดี๋ยวลิลลี่จะเขียนไว้ให้นะคะต่อมาคือไม่พูดถึงไม่ได้เป็น Estee Lauder นะคะตัวนี้เป็น Advanced Night Repair นะคะซึ่งเวลาลิลลี่หน้าแหกๆเนี่ยก็คือต้องกลับมาตายรังตัวนี้ทุกทีนะแต่ลิลลี่จะบอกว่ามันเป็นเซรั่มที่ใช้ต่อกันไปเรื่อยๆนะแล้วมันไม่ได้เกิดผลอะไรกับลิลลี่ขนาดนั้นนะคะจะพูดยังไงดีเหมือนเป็นตัวช่วยกู้ผิวมากกว่าการที่จะใช้ยืนพื้นตลอดไปอันนี้ลิลลี่จะมีวิธีการใช้แบบลิลลี่ก็คือใช้กู้ผิวแบบเวลาผิวแย่ใช่ไหมแล้วก็ใช้ต่อกันสักอาทิตย์พอผิวกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็จะสลับไลน์สกินแคร์เพื่อไม่ให้ผิวเขาแบบรู้สึกเบื่อกับเซรั่มเดิมๆมันจะมีผิวเบื่อเซรั่มผิวเบื่อสกินแคร์มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ลิลลี่ค่อนข้างเปลี่ยนสกินแคร์ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนเป็นมั่วซั่วตัวเหล่งถ้าหมดเนี่ยก็จะไปซื้อซ้ำเรื่อยๆนะลิลลี่ไม่เคยขาดหายจากตัวนี้เลยเวลามีแล้วมันอุ่นใจนะคะเพราะว่าช่วยกู้ผิวได้ทันท่วงทีมากๆค่ะมาเรามาอยู่ในส่วนของครีมกันบ้างนะคะซึ่งครีมที่เข้ารอบนะในปีนี้จะมีทั้งหมด3ตัวนี้นะเรามาไล่จากราคาเบาๆกันก่อนนะคะโดยตัวนี้นะคะเป็นของดร. จาร์ดนะคะ Sika Repair ลิลลี่ไปซื้อมาจากที่เกาหลีนะคะอันนี้น่าจะประมาณ700กว่าบาทนะไม่ถึง 1,000 ด้วยซ้ำนะคะเนื้อของเขาก็คือเป็นเนื้อแบบเขียวๆแบบนี้นะคะแต่เนื้อของเขาจะค่อนข้างหนักนิดนึงเวลาทาเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับการลงเมคอัพต่อเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อที่คล้ายๆมาร์กเลยมันจะไม่ค่อยซึมเข้าผิวมันจะเหมือนเป็นการเคลือบผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวแบบนั้นนะคะเวลาสมมติเราจะใช้ในตอนกลางวันลิลลี่แนะนำว่าให้ใช้แต่น้อยแล้วค่อยๆแบบแต้มแทบๆลงไปบนผิวนะคะไม่งั้นมันอาจจะเกิดการแยกชั้นกับเมคอัพได้นะคะโดยอันนี้เนี่ยที่ลิลลี่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสูตรซิก้าลิลลี่เป็นแฟนพันธุ์แท้มากๆของดร.จาร์ดซิก้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบมาร์กของเขาที่เป็นมาร์กชีทมากๆอะค่ะลองผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในไลน์ของซิก้าของเขานะคะแล้วก็รู้สึกว่าครีมตัวนี้เป็นอะไรที่ฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะต่อมาก็คือเป็นโซวาซูวันนี้นะคะโดยตัวนี้นะคะเป็นแบบบลูมสเตย์ซึ่งอันนี้นี่พูดถึงบ่อยจนพุนไปหมดแล้วมันเป็นการที่ทำให้ผิวของเราอะยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็อ่อนเยาว์อยู่ถ้าเกิดสมมติใครที่มองหาครีมบำรุงผิวที่แบบเหมาะสำหรับวัยอายุ 20-30 เนี่ยลิลลี่จะแนะนำเป็นเรนจ์ของบลูมสเตย์เลยเนื้อครีมมีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าซึมเข้าไปกับผิวโดยที่ไม่ทำให้ผิวเหนอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ดูซึ่งก็เหลืออยู่น้อยนิดมากๆเนี่ยเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาทาผิวเปลี่ยนไปมันก็จะมีความแบบเย็นๆแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีกลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นแบบออกแนวดอกไม้ของเกาหลีนะคะตามสไตล์โซวาซูนะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆจริงๆเลยชอบทั้งไลน์ของเขาเลยนะคะทั้งเซรั่มแล้วก็เอสเซนส์เลยต่อมานะคะก็จะเป็นลาแมค่ะอันนี้ราคาอาจจะสูงนิดนึงน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 10,000 บาทนะคะโดยตัวนี้เนี่ยรุ่นที่ลิลลี่ชอบเป็นรุ่นซอฟต์ครีมนะคะเนื่องจากเนื้อของเขานี่มีความบางเบาแล้วก็เหมาะกับอากาศประเทศไทยของเรามากๆจริงๆลิลลี่ก็เคยใช้เป็นรุ่นแบบ intense cream ที่แบบมีความเข้มข้นแล้วนะคะนี่จะมีเป็นขนาดไซส์เล็กในการพกไปต่างประเทศมากกว่าอย่างเช่นตอนที่ลิลลี่ไปฮอกไกโดรอบล่าสุดลิลลี่ก็พกตัวนั้นไปนะคะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆจริงๆอ่ะเขาสามารถตอบโจทย์เหมือนกันแหละเพียงแค่เนื้อสัมผัสอ่ะเราสามารถไปเลือกได้ว่าเราชอบเนื้อสัมผัสแบบไหนแต่ว่าการบำรุงเนี่ยก็คือมีความเข้มข้นเท่ากันนะคะต่อมานะคะที่จะพูดถึงก็คือเป็นออยล์อันเดียวที่ใช้ในปีนี้และดีมากๆนี่เห็นคุณแพรวัฒนิกาเขาใช้ลิลลี่อยากจะสวยเหมือนเขาลิลลี่ก็เลยไปซื้อมาใช้บ้างนะโดยออยล์นี้เป็นของเกอร์แลงนะคะ
ปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีเม็ดเห็นน้องคนนึงเขาคอมเมนต์มาบอกหรือว่าพี่คนนึงคอมเมนต์มาบอกลิลี่ว่าอย่าเขย่าแรงจนเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เม็ดที่อยู่ด้านในเนี่ยมันแตกเปล่าๆนะเออเวลาใช้ก็แค่ความอย่างนี้พอนะแบบเบาๆแล้วก็ใช้กับผิวหน้ารู้สึกว่าเป็นออยล์ที่ไม่ทำให้ผิวหน้ามีความเหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีรู้สึกว่าเป็น youth watery oil ที่แบบดีต่อใจมากนะคะลิลี่ชอบใช้ทาบริเวณใต้ตาด้วยนะคะเพราะว่าช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากๆลิลี่รู้สึกแบบประทับใจออยล์อันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติใช้จนหมดเราจะไปซื้ออีกนะคะต่อมานะคะมาดูกันที่อายครีมที่เข้ารอบกันบ้างนะจ๊ะเรามาดูกันอันแรกเรียงตามอันดับที่ลิลี่ชอบสุดๆก็คือไบโอเทอร์มนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงก์ตอนอายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เวลาปาดไปอ่ะมันเย็นๆใต้ตาเหมือนเป็นการมาสตาร์เลยอ่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับใต้ตาได้ดีมากๆเลยนะคะสามารถลดเลือนริ้วรอยพวกรอยเล็กๆที่เกิดจากพวกการยิ้มการแสดงรีแอคบนใบหน้าได้ดีมากๆนะอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องลดริ้วรอยอะไรโดยตรงขนาดนั้นนะคะเนี่ยเย็นทันทีที่ทานะแล้วก็เกี่ยง่ายสามารถแต่งหน้าต่อได้ลงคอนซีลเลอร์ได้โดยที่ไม่เป็นคราบด้วยอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะคะก็คือเป็นของ Dior นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Capture Youth นะคะโดยตัวนี้เนี่ยจะมาโฟกัสในเรื่องของ Age Defying นะคะในการที่จะลดพวกริ้วรอยต่างๆต้านอนุมูลอิสระต่างๆด้วยนะคะก็จะตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่อยากจะบำรุงให้ใต้ตาของเราเนี่ยยังดูมีความอ่อนยาวอยู่เป็นเนื้อแบบออกแนวบางเบาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนกันนะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยทำไมถึงลิลลี่ต้องมาลองใช้พวกเกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่จะบอกว่าแบบเออพวกมลภาวะความเครียดอะไรอย่างงี้ต่างๆมันมีผลทำให้หน้าของเรามันไปก่อนวัยอันควรแล้วยิ่งลิลลี่มีการแต่งหน้าเยอะแล้วอยู่ในเมืองด้วยหรือเดินทางบ่อยด้วยลิลลี่ก็เลยต้องดูแลพวกผิวใต้ตาเพราะลิลลี่เป็นภูมิแพ้ด้วยอะค่ะมันจะมีความแห้งแล้วก็เขียวมากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นตัวนี้นะเป็นโซวาซูซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะเป็น Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream EX นะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นแบบนี้เลยส่วนใหญ่เนี่ยลิลลี่จะใช้ตัวจินเซงอันนี้ค่ะก่อนนอนมากกว่าเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนักนะคะกลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นออกแนวแบบโสมๆนะสไตล์โซวาซูนะเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์จินเซงที่แบบจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความอ่อนเยาว์นะแล้วก็คงความชุ่มชื้นเหมือนกับผิวด้วยเนื้อของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะบางทีลิลลี่ก็จะเอาตัวเนี้ยโบกหนาๆทำเหมือนเป็นอายมาร์กได้เลยนะคะมาดูกันที่ไลน์ใหม่ลิลลี่อาจจะไม่เคยทำในปีที่แล้วมั้งแต่ว่าเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบใช้มากๆในปีนี้นะคะก็คือเป็นเฟเชียลมิสค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย3ตัวนี้ด้วยกันนะคะเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนอันนี้หาซื้อได้ง่ายตาม Sephora นะคะเป็นครั้งแรกที่ลิลลี่เคยลองเลยนะอันนี้เนี่ยสามารถฉีดได้ทั้งหน้าผมแล้วก็ผิวเลยนะคะมันคือ Mario Badis Cool Skin Care อะไรสักอย่างซึ่งมีส่วนผสมจาก Aloe Vera Cucumber นะคะแล้วก็ Green Tea ลิลลี่เป็นคนที่ชอบกลิ่น Green Tea อยู่แล้วนะอันนี้จะแบบกลิ่นหอมสดชื่นมากๆนะคะแล้วก็เนี่ยฉีดไปได้ทั้งผมผิวตัวเลยทำให้ทุกอย่างสดชื่นมากๆเหมือนลิลี่จะชอบพกอันนี้ไว้ในกระเป๋าเครื่องสำอางมากๆฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้ฉีดระหว่างวันก็ได้ให้ความสดชื่นระหว่างวันก็ได้นะคะในขณะที่ตัวนี้นะเป็นอะไรที่ลิลี่จะใช้เป็นขั้นแรกสุดเลยลิลี่จะใช้ตัว Cica Repair Facial Calming Mist อันนี้ของ Dr. Jart นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ Cica ของ Dr. Jart ที่ลิลี่ชอบที่ลิลี่รีวิวครีมไปเมื่อกี้นะมันจะแบบสดชื่นมากๆนะเวลาใช้อ่ะรู้สึกว่าจะช่วยปอบรวมผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแบบรู้สึกระคายเคืองด้วยอ่ะตัวนี้ก็คือเหมาะมากๆสำหรับวันที่อยากจะแบบให้ความสดชื่นแล้วก็กู้ผิวได้ดีมากๆนะคะในขณะที่ตัวนี้นะอันนี้อาจจะเคยรีวิวไปแล้วอันนี้เป็นมิสที่ดีงามตลอดกาลและตลอดไปของอิลี่ก็คือเป็นโซวาซู First Care Activating Serum Mist นะคะโดยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสารบำรุงอยู่ในนี้ด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้ intense เท่าตัว First Care ที่ปกติจะอยู่ใน favorite ตลอดจริงๆตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่แค่รู้สึกว่าทุกคนคงจะเบื่อแล้วแหละเออเราเลยเปลี่ยนรูปแบบมารีวิว First Care ในรูปแบบสเปรย์บ้างนะคะโซซูก็เป็นสกินแคร์ที่ลิลี่ชอบมากๆนี่เขาก็ไม่ได้จ้างนะอันนี้ลิลี่ก็มาพูดเองไม่ทำให้ผิดหวังนะลิลี่ชอบไลน์สกินแคร์ของเขาแทบจะถูกอันเลยนะคะลิลี่ก็จะฉีดเป็นขั้นตอนแรกก่อนการลงเมคอัพหรือว่าการลงสกินแคร์นะใช้สลับกันกับพวกดร.จานนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพผิวในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะมาจบกันที่อย่างสุดท้ายนะคะก็คือซันสกรีนนั่นเองนะคะครีมกันแดดที่เข้ารอบในปีนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2อันเป็นสัญชาติ
ญี่ปุ่นทั้งคู่เลยนะคะโดยตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือเป็นของ Sunplay ตัวนี้นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่แพ็คเกจกินใจลิลี่มากชมพูม่วงไปอีกนะคะอันนี้เนี่ยเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบโทนอัพลิลี่ชอบกันแดดโทนอัพมากช่วงนี้นะจะเป็นการปรับสภาพผิวให้แบบมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเนื้อของเขาก็จะเป็นสีม่วงนะคะเป็นคอมบิเนชันระหว่างสีชมพูกับสีฟ้าที่จะช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงต่างๆได้ดีปรับให้สีผิวสม่ำเสมอก่อนการลงเมคอัพด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขามี SPF 50บวก PA 4บวกก็จะสามารถปกป้องผิวของเราจากพวกแสง UVA UVB ต่างๆแสงสีฟ้าต่างๆได้นะคะในขณะที่ตัวนี้เป็นของ Ellie ลิลี่ก็เคยรีวิวไปแล้วในคลิปนะจริงๆ2ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ลิลี่ใช้จริงชอบจริงนะคะรีวิวไปแล้วในคลิปนั้นโดยตัวนี้เนี่ยเป็น Extra UV Highlight Gel ซึ่งมันก็คือโทนอัพนั่นแหละโดยมีค่า SPF 50บวก PA 4บวกเท่ากับตัว Sunplay เลยนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลูกของ Cannibal นะก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่แบบเราไว้ใจอยู่แล้วอะแล้วยิ่งมีตัวกันแดดออกมานะคะก็เป็นอะไรที่เขาทำออกมาได้ดีมากๆนะคะราคาก็แบบไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะเมื่อเทียบกับขนาดหลอดที่แบบใช้ได้นานมากๆถึง60กรัมนะตัวนี้ก็เช่นกันอันนี้80กรัมเลยคือใช้ได้นานมากๆอันนี้สามารถทาตัวได้ด้วยนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบสีขาวปกติออกแนวแบบเขียวๆนิดหน่อยอะทุกคนแล้วเวลาทาไปอะคือให้เท็กซ์เจอร์แบบเย็นๆเหมือนแบบมีความแตกตัวเป็นน้ำๆนิดนึงแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆโดยไม่ทิ้งความเหนียวเนินหนาเอาไว้แต่ว่าปรับให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น1สเต็ปก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบลิลี่เรคคอมเมนต์มากๆนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite Skincare of 2019นะคะก็ฝากทุกคนติดตามในพาร์ทของเมคอัพกันด้วยนะคะถ้าเกิดมีใครใช้ตัวไหนเหมือนกับลิลี่ในปีนี้ก็คอมเมนต์มาเมามอยกันได้นะใครอ่ะจะมาคอมเมนต์หาลิลี่นะว่าแบบตัวนี้เริ่มต้องลองอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปตามแล้วเดี๋ยวที่จะลองซื้อใช้ตามนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้นี้ได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดสมมุติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันในคลิปหน้านะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย